ในของส่วนของสมาคมนะคะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์หมายความว่าสิ่งสำคัญของการกับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาไม่ว่าจะเป็นการเจรจาของ business to business หรือ business to customer ก็ตามสิ่งสำคัญคือว่าฐานคิดของสำคัญเลยการที่จะทำให้คนไทยออกกำลังกายบนแพลตฟอร์มหรือคนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและถูกความรู้ดังนั้นสิ่งที่สมาคมการจัดการกีฬาเนี่ยเราคิดว่าองค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราสามารถที่จะ input you are what you eat คือเราอยากเป็นแบบไหนเราก็ต้องกินอาหารแบบนั้นดังนั้นอาหารสมองของเราก็คือความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักและเราจะนำสิ่งเหล่านั้นไปปฏิบัติได้ถูกทางดังนั้นนี่แหละค่ะคือศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการจัดการกีฬาจะนำพาในเรื่องของอุตสาหกรรมการกีฬาเติบโตไปเช่นกันค่ะมีสัมมนาภายในงานด้วยคือใช่ค่ะสัมมนาภายในงานเราก็ใช้ธีมในเรื่องของการเป็นเรื่องของ Sport for Life คือว่าให้คนออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิตโดยที่ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจตามมาอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญของงานนี้คือเราคิดว่าเป็นการบูรณาการของทุกส่วนอย่างจริงจังถือว่าเป็นต้นแบบเนาะว่าในส่วนของภาครัฐในส่วนของภาคเอกชนที่มี80บูธรวมถึงหน่วยงานของที่เป็นพวกวอลันเทียร์ต่างๆก็มาจอยในงานนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นดีๆของอุตสาหกรรมการกีฬาแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มให้คนไทยประชาชนที่มาเดินรู้สึกสนุกอ่ะผ่านแพลตฟอร์ม CCC ตัวนี้อ่ะให้สัมมนาต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ถ้ารู้บอกทุกคนต้องลงทะเบียนค่ะลงเป็นล่วงหน้าค่ะแนวโน้มอุตสาหกรรมกีฬาของไทยจะไปในทางทิศทางไหนก็อย่างที่ท่านผอ.ซึ่งในส่วนของภาคกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการทำศึกษาวิจัยอยู่แล้วนะคะว่าทิศทางที่ได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยทิศทางอุตสาหกรรมกีฬาแนวโน้มที่จะเติบโตยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าจากโควิดถึงแม้จะตกแล้วก็ค่อยๆขยับมาในปี65นี่ประมาณ 90.9 กว่าละปี66 67นี้ที่ท่านหมอบอกว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าใครคนหนึ่งเป็นคนทำแต่คือว่าอุตสาหกรรมกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนเพราะว่าสุขภาพก็เป็นตัวนำถ้าคนไทยออกกำลังกายมากขึ้นผู้ประกอบการก็ขายของได้มากขึ้นดังนั้นนี่แหละคือเกิดโอกาสของการเติบโตของนักที่เรื่องของอุตสาหกรรมของประเทศแต่ว่าจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ยังไงก็ความยั่งยืนอย่างที่บอกว่าณปัจจุบันเทรนด์ของโลกเทรนด์ของสากลไม่ได้มองแค่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการกีฬาคุณต้องตระหนักหรือให้ความสำคัญในเรื่องของสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปด้วยถูกต้องไหมคะไม่ใช่ว่าถ้าเรามัวแต่ในเรื่องของมองถึงเรื่องของรายได้แต่เราลืมไปว่าเพื่อนเราก็ไม่มีสังคมก็ไม่มีสิ่งแวดล้อมก็พังเหมือนโลกเราร้อนทุกวันความยั่งยืนไม่เกิดดังนั้นทุกอย่างเรื่องสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันต้องไปด้วยกันอันนี้แหละค่ะถึงเกิดความยั่งยืนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนหรือสถาบันการศึกษาสิ่งสำคัญคือว่าเราต้องดูเรื่องของนโยบายการขับเคลื่อนมันจะทำให้เราไม่ได้เจ๊งเราไม่ได้หายจากอุตสาหกรรมการกีฬาไปนั่นแหละคือสิ่งสำคัญว่าถ้าคนไทยหรือหน่วยงานภาครัฐเอกชนทุกส่วนได้ตระหนักว่านโยบายของประเทศเป็นอย่างไรและมันไปสอดคล้องกับนโยบายของนานาชาติอย่างไรนี่แหละค่ะมันจะทำให้อุตสาหกรรมมันเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกันค่ะ